าล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์ไว้นะครับเปิดดวงนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ป้าอย่ายังนั่งอยู่กับเราขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเรามา2วันติดกันเลยอาจารย์ไม่ไปไหนเลยครับนั่งตรงนี้ไม่ไปไหนเลยครับแล้วอยู่กับเราไปยาวๆเลยนะอาจารย์บอกครับไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวครั้งเมื่อวานนี้มีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบดีมากเลยฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตส่วนคนที่ราศีที่เหลือรอลุ้นเมื่อวานอาจารย์โปรยไว้ว่ามีราศีนึงที่ปังมากที่สุดที่สุดเลยนะครับผ่านราศีของพี่ของพี่หมีไปยังไปแล้วไปแล้วเลยไปแล้วเลยไปแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าปังมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะไปที่ราศีกรกฎครับครับสำหรับชาวราศีกรกฎเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับในช่วงปี66เนี่ยดาวพฤหัสโคจรตกตำแหน่งเรือนการงานนะครับก็ทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยหลายคนอาจจะเปลี่ยนงานเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหญ่ๆนะครับคราวนี้ปี67เนี่ยเป็นปีต่อยอดของชาวราศีกรกฎครับเพราะว่าดาวพฤหัสนี้โคจรเข้าทับเรือนลาภะครับเป็นเกณฑ์ที่มีโชคใหญ่ในรอบหลายปีนะครับโชคใหญ่นี้ตีความว่าจะได้โชคแบบฟุกๆก็ได้นะครับจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับหรือว่าโชคหล่นทับในเรื่องของคู่ครองและการงานครับครับผมได้หมดเลยหรือว่าเป็นเรื่องของคู่ครองถือว่างานดีอาจารย์ครับแล้วเรื่องความรักของกรกฎครับความรักของกรกฎคือมีดาวเสาร์นะครับผมโคจรเข้าไปตกตำแหน่งมรณะเนี่ยถือว่าตีความว่าบางคนเนี่ยมีคู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าได้เจอคู่ที่เหมือนแบบว่าเคยคุยกันมาก่อนนะครับผมแล้วมารีเทิร์นกันในปีนี้ก็ได้นะครับทานไฟเก่ากับมาร้อนอย่างนี้เนาะต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นต่างถิ่นถูกต้องครับได้หมดเลยต่างที่ต่างถิ่นทางไกลนะครับผมหรือว่าอยู่ต่างกันคนละแบบอำเภอก็ได้นะครับอำเภอก็ได้ไม่ต้องไกลมากนะคะแล้วก็เรื่องของการไหว้เสริมดวงครับผมการไหว้เสริมดวงนี่แนะนำชาวกรกฎเป็นธาตุน้ำนะครับก็อยากจะให้ไหว้พระริมน้ำนะครับนั่นคืออาจจะเป็นวัดระฆังโคสิตารามก็ได้นะครับหรือว่าไปไหว้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับผมนี่ก็จะช่วยเสริมดวงให้กับชาวกรกฎมากๆแต่เมื่อกี้พูดว่าทำบุญด้วยพระริมน้ำคืออาจจะไม่ใช่ทั้ง2ที่แต่หมายถึงที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้วัดริมน้ำใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาไปสร้างวัดอยู่ริมน้ำเนี่ยเพื่อให้มีความเป็นสิริมงคลครับเหมือนว่าสิ่งไม่ดีก็ไหลไปกับน้ำสิ่งดีๆก็พัดผ่านเข้ามาในริมน้ำเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเดินทางโดยท่าเรือครับผมในละครก็จะไปที่เรือตลอดเนี่ยนะอย่างที่ไปอย่างที่ภาพที่เราขึ้นมาให้นี่ก็ได้หลวงปู่ทวดก็ได้ครับหรือว่าพุทธจารย์โตพรหมรังสีก็ได้อาจารย์ครับขอนิดนึงสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับชาวกรกฎเป็นตำแหน่งดาวพระจันทร์นะครับบางทีมีธาตุที่อ่อนนะครับอาจจะมีการป่วยได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเพราะว่าปีที่น่ากังวลคือ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาผ่านมาแล้วเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เล็งนะครับผม3ปีที่ผ่านมาหนักแล้วเพราะฉะนั้น67นี่ไม่หนักแล้วหลุดแล้วฮะหลุดแล้วครับมีบ้างแต่นิดๆหน่อยๆไปทานอะไรปวดท้องบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มีไข้หวัดพอจะมีนะคะนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับเอาต่อเนื่องกันครับไปที่ราศีสิงห์ครับราศีสิงห์นะครับเกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนครับชาวราศีสิงห์ดาวประจำตัวคือธาตุไฟนะครับผมคราวนี้ในช่วงปี67นะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรไปตกตำแหน่งเรือนการงานครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์มีความเด่นในเรื่องงานเกิดขึ้นครับผมแล้วก็โอกาสมาแล้วนะคะโอกาสมาฮะคือแต่ราศีสิงห์เนี่ยจะต่างจากราศีมิถุนเมื่อกี้มิถุนก็เด่นเรื่องงานแต่ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับแต่ราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทำประจำอยู่แล้วนะครับเป็นการต่อยอดจากงานเดิมๆใครที่มีธุรกิจก็จะพัฒนาจากธุรกิจเดิมเพื่อให้มีความมีโอกาสก้าวหน้าก้าวหน้ามากขึ้นครับผมลงทุนใหม่ๆเหมาะไหมครับราศีสิงห์ราศีสิงห์ลงทุนใหม่ๆเหมาะนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีหุ้นส่วนครับผมอันนี้ต้องติ่งไว้นิดนึงเพราะว่าดาวอลิเนี่ยเขาโคจรเข้าไปทับในตำแหน่งเรือนหุ้นส่วนครับเป็นเวลา1ปีครึ่งนะครับในช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ในราศีกุมนะครับอีก1ปีก็ยังต้องดูก่อนยังไม่เหมาะกับทำอะไรที่ต้องลงทุนมีหุ้นส่วนเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าบังเอิญทำยังไงฟังอยู่ตอนนี้อ้าวกำลังทำกับหุ้นส่วนกำลังมีบริษัทกำลังจะแก้ยังไงดีครับอาจารย์ครับก็อาจจะต้องดูดีๆเพราะว่าในการตัดสินใจของชาวราศีสิงห์เนี่ยหุ้นส่วนอาจจะมีผลกระทบในดวงในช่วงหลังจากนี้นะครับหรืออาจจะตีความว่าเขาอาจจะถอนหุ้นก็ได้แล้วเราทำคนเดียวแต่ถ้าใครที่เคยทำกันมาร่วมนานๆอยู่แล้วรู้ใจกันอยู่แล้วนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันอยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ครับครับผมเชื่อใจได้นะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับอาจารย์ความรักกับสุขภาพครับสิงห์ความรักก็เหมือนที่บอกว่าดาวหุ้นส่วนดาวคู่ครองยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งดาวอลิอยู่ครับก็ถ้าคนโสดยังไม่เหมาะมีคู่
แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะฮะครับผมประคับประคองกันไปประคับประคองกันไปรู้อย่างนี้รู้ว่าแบบนี้นิดนึงก็เวลามีอะไรก็อย่าทะเลาะกันรุนแรงพยายามแบบว่าใจเย็นๆกันครับส่วนเรื่องสุขภาพเขามีดาวเสาร์โคจรเข้ามาเล็งนะฮะเป็นเกี่ยวกับไฟเพราะฉะนั้นต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในความดันนะครับความหน้ามืดการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพหน่อยครับนะครับพาไปถึงเรื่องของการไหว้ดีกว่านะคะชาวราศีสิงห์รออยู่เลยจะไปไหว้ที่ไหนดีคะอาจารย์สำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยครับผมเน้นการทำบุญเกี่ยวกับการเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟนะครับเป็นการเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองครับเป็นการเพิ่มพลังธาตุไฟให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสไปไหว้ศาลหลักเมืองเพราะว่าเป็นจุดที่สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นจุดตั้งมั่นในดวงของชาวราศีสิงห์ครับเพราะมีดาวอังคารไปเกาะในเรือนของความก้าวหน้าครับก็ไม่ได้ยากนะไม่ยากครับศาลหลักเมืองนี่ก็คือไปได้ในทุกๆจังหวัดมีอยู่แล้วนะเติมน้ำมันตะเกียงมีเทคนิคในการเติมน้ำมันตะเกียงไหมคะอาจารย์ก็จริงๆเทคนิคก็เติมได้ทุกวันนะฮะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปถึงพระเกศได้เลยครับผมเรียกว่าสะดอกเติมครบเรียงเลยบางคนเขาเติมแค่เฉพาะวันของเขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาทั้งหมดนะครับผมเราก็วนกันใช่ไหมครับนี่คือจะสังเกตเห็นนะเวลาเราไปค่ะก็จะมีพระที่จะให้เติมทุกวันจันทร์ค่ะจนถึงไปถึงพระเกศเลยอาจารย์แนะนำให้เติมทุกวันเติมให้ครบนะอาจจะเป็นของตัวเองมากหน่อยนะครับวันอื่นก็ค่อยๆหยอดได้ครับต่อมาที่ราศีกันครับอาจารย์สำหรับชาวราศีกันนะครับผมเป็นธาตุดินนะครับในเกิดระหว่างวันที่17กันยาถึงวันที่16ตุลาคมครับชาวราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นปีนะครับยังมีความเครียดอยู่นะครับผมดวงเขายังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ครับครับผมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงต้นเดือนเมษานะครับดวงจะไปเปิดหลังเมษาครับเพราะฉะนั้นช่วงดวงเปิดแล้วเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของหนี้สินก็จะปลดล็อกออกไปนะครับมีการปลดหนี้ได้นะครับมีเกณฑ์การหาเงินได้ใหญ่ๆแล้วก็เรื่องของโอกาสในเรื่องงานด้วยนะครับชาวราศีกันจะไปดีช่วงนั้นครับหลังเมษานะอาจารย์หลังเมษาครับห่วงเรื่องสุขภาพครับผมค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องสุขภาพชาวราศีกันอาจจะต้องระวังโรคเกี่ยวกับปวดหัวและไมเกรนนะครับครับผมอันนี้พ่อคุณแม่แม่บรรเย็นจะเกิดในวันที่14ตุลานะคะเป็นราศีกันก็เลยเป็นห่วงเรื่องแม่ให้ระวังเรื่องปวดหัวเรื่องไมเกรนนะแม่อย่าคิดมากอย่าคิดเครียดเนี่ยกลัวท่านบอกมีความเครียดอยู่เลิกเครียดเลิกกังวลลูกเรื่องหลานได้แล้วแม่เขาเครียดเรื่องแคนดี้หรือเปล่าอันนี้น่าจะที่สุดละลูกดีเหลือเกินน่าจะที่สุดลูกแม่บอกว่าลูกหยุดเลิกทำงานได้บ้างก็ได้ระวังเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดเรื่องไมเกรนอย่างเนี้ยเราจะพาคุณแม่ไปไหว้ที่ไหนยังไงได้บ้างไหนที่ขอพรสำหรับชาวราศีกันในช่วงที่ดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยครับผมตั้งแต่ปี66มาถึง67เนี่ยก็แนะนำนะครับผมคือการทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับจะช่วยนะครับเป็นการช่วยสัตว์เป็นการสะเดาะเคราะห์แบบฉับพลันไปเลยนะครับครับผมอ้าวนะครับเอานิดนึงฮะเรื่องความรักเป็นไงบ้างครับความรักในช่วงหลังจากเมษาคือราบรื่นมากครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีด้วยซ้ำนะครับผมชาวราศีกันใครไม่มีคู่โสดมานานเนี่ยปีที่จะถึงเนี้ยเป็นปีขอโทษนะฮะปีนี้เลยปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้เลยครับเป็นปีที่ดีเรื่องความรักครับผมคุณผู้ชมที่เป็นราศีกันนะฮะจุดพุได้เลยครับปีนี้เจอแน่นอนเจอเนื้อคู่แน่นอนแต่งงานได้เลยนะฮะแต่งงานได้เลยครับแต่งงานใส่ฟ้าแลบเดี๋ยวไม่ให้แต่งเดี๋ยวไม่ต้องมาโยงเรื่องนี้คุณแม่ไม่ต้องกับสุขภาพโอเคครับผมนะฮะ